ถ้าเกิดเราเทียบภาค1กับภาค2นะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะแต่ลุงมารู้สึกว่าภาค2อ่ะมันจะตลกมากกว่านะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆอ่ะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าภาคแรกอ่ะมันเข้มข้นไงมันแบบว่าเปิดมาปุ๊บนี่มันก็แบบว่า intense เนาะตึงเครียดในอารมณ์นะครับแต่ว่าพอเปิดมาตอนแรกมันดูเบาๆนิดนึงอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าภาคแรกอ่ะมันเต็มไปด้วยความกดดันใช่ไหมความหมายถึงว่าในตัวผู้กำกับนะก็เลยแบบจริงจังอ่ะเหมือนผู้กำกับเขาทำแบบหนังคลาสสิกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือกำลังไฟแรงเนาะแต่ว่าภาค2เนี่ยเหมือนกับห่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็ภาคแรกประสบความสำเร็จมากเนาะถล่มทลายได้รับรางวัลผู้กำกับก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะก็เลยรู้สึกสบายสบายขึ้นซึ่งพอเล่นไปสักระยะนะความรู้สึกที่ว่าเออเราน่าจะชอบภาค1มากกว่าภาค2เนี่ยก็เริ่มหายไปนะครับก็มันอาจจะไม่ได้เหมือนภาค1ซะทีเดียวที่เล่นสักพักนึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันโอ้โหแบบเข้มข้นนะแต่ว่าพอภาค2เนี่ยมันต้องเล่นไปสักพักนึงนะแล้วถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้เหมือนกันบางส่วนมันเหมือนกับเขาเป็นคนรักตัวละครนะมันมีรายละเอียดเล็กน้อยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็อาจจะเพราะเป็นภาษาไทยด้วยแหละก็เลยไปท่องนะไปอ่านนู่นไปดูเนื้อเรื่องตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับในเชิงเนื้อเรื่องนะลุงแมวคิดว่าคุณพ่อนะหรือคุณลูกทั้งหลายนะครับมาเล่นนะอาจจะหวนระลึกถึงนะครับความคิดหรือว่าความสัมพันธ์ของเราผู้คนในครอบครัวหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังจะเป็นคุณพ่อนะแบบลุงแมวเนี่ยก็รู้สึกเล่นแล้วก็รู้สึกว่าอินมากรู้สึกว่าชอบมากนะครับเป็นความดราม่านะความดราม่าพ่อลูกคู่ดราม่าซึ่งดีนะชอบเลยนะครับผมลุงแมวเล่นภาค1บน PC เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น21:9ก็กระจ่างตาสะใจเนาะแต่พอมาเล่นภาค2บน PlayStation 5เป็น16:9ลุงแมวเล่นทั้งหมดอะบนจอ32นิ้วนะครับจอคอมนะก็16:9เนี่ยก็มีความตะหงิดนิดนึงมีความรู้สึกว่าอยากให้มันกว้างกว่านี้นะตอนเล่นน่ะเพราะว่าเหมือนบางทีมันหันไปแล้วมันเหมือนถูกจำกัดขอบเขตบางอย่างอะแต่ถ้าเกิดมันกว้างกว่านี้อีกนิดเหมือนตอนเล่นบน PC มันจะฟินมากเลยอยากให้ Play 5มีแบบโหมดจอวายมาแล้วนะถ้ามีได้จะเจ๋งมากความละเอียดไม่ต้องสูงก็ได้นะครับแต่ว่ามีแบบ21:9มาด้วยเนี่ยลุงแมวเชื่อว่าจะมีสาวกอีกหลายคนเนี่ยชาบูมากเลยนะอยากจะบอกว่าสนุกขึ้นในการต่อสู้อะสนุกมากกว่าภาคแรกนะครับมีความซับซ้อนมากกว่านะแล้วก็มีระบบอะไรที่เล่นแล้วมันสนุกขึ้นนะอาจจะสาเหตุส่วนหนึ่งเพราะว่ากลไกมันเปลี่ยนไปนี่รู้มาไม่สปอยว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะแต่ว่ามันมีความสนุกมากขึ้นแหละในเชิงพัซเซิลนะครับในเชิงปริศนาลูกแมวว่าภาคนี้ยากกว่าภาคแรกนะภาคแรกเนี่ยเหมือนไม่ต้องคิดมากเท่าไหร่ก็ผ่านไปได้นะภาคนี้บางทีอ่ะลูกแมวใช้เวลาคิดแบบนานเลยอ่ะแบบว่าลองนู่นลองนี่นะบางทีเป็น40นาทีเป็นชั่วโมงเลยนะแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมมันไม่ทำให้ลุงแมวรู้สึกท้อแท้หรือว่าเบื่อเลยนะครับเรายังรู้สึกว่าเหมือนกับคุ้นคิดกับปริศนาแล้วก็เล่นไปมันจะมีเกมหลายๆเกมนะที่บางทีเราเจอพัซเซิลบางอย่างเราแบบโหมันยากเกินไปอ่ะแล้วมันแบบท้อแท้เงี้ยแต่อันนี้มันไม่ยากขนาดนั้นนะมันกำลังพอเหมาะนะครับสำหรับผู้เล่นเพื่อความบันเทิงนะลุงแมวคิดว่ากำลังใช้ได้เลยแต่ว่าตอนเล่นตอนแรกมันก็จะมีความฮาๆนิดนึงนะเพราะว่าภาคแรกอ่ะฉากมันถูกจำกัดเนาะสร้างขึ้นมาแบบเป็นผนังเป็นกำแพงว่าเป็นแบบขอบพื้นแล้วแบบว่าเป็นเหวลงไปอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเดินไปได้เนี่ยก็เข้าใจได้เนาะแต่ว่าพอมาเป็นภาคนี้บางทีก็รู้สึกตลกซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นแค่กลไกของเกมนะแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องปีนไปตรงนั้นด้วยในเมื่อเราสามารถทุบกล่องไม้ตรงนี้ให้มันแตกแล้วเราก็ไปต่อได้แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราแค่กระโดดข้ามตรงนี้ไปก็ได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ก็โอเคนะครับมันก็เป็นเกมนะมันก็ต้องมีกฎอะไรของมันอยู่แต่รู้สึกว่าภาคแรกอะในแง่นี้มันจะไม่ค่อยรู้สึกมากเท่าไหร่รู้สึกว่าพอตอนแรกเล่นเนี่ยไม่ได้สวยมากนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีหลายๆฉากเลยที่เรารู้สึกว่าโอ้กราฟิกเจ๋งมากใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนดูหนังอินสุดๆเลยเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะก็รู้สึกเหมือนกันนะถ้าเกิดมันเป็น next gen อย่างเดียวอะกราฟิกมันจะไปกว่านี้ได้อีกแค่ไหนก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะกราฟิกไหลลื่นเล่นได้ตลอดนะครับดนตรีประกอบทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความอลังการดาวล้านดวงนี้ก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเกมที่อยู่ในดวงใจมันเป็นเกมที่ดูดลุงแมวเข้าไปประมาณนึงเลยนะเขามีทั้งเควสหลักแล้วก็เควสรองใช่ไหมซึ่งมันสนุกนะเพราะว่าลุงแมวอ่ะใช้เวลาเยอะมากนะในการไป
ต่อสู้กับพวกเควสลองต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ของมาก็ตีแพ้แล้วเราก็วนไปตีใหม่อย่างเงี้ยมันอินนะแล้วเราก็อยากได้อาวุธเจ๋งๆมาแล้วไปต่อสู้ต่ออย่างเงี้ยนะอัปเกรดถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะเชียร์ว่าต้องเล่นต่อกันนะครับ1 2อ่ะมันเหมือนเป็นฟังวิดีโอมาเค้ารีวิวประมาณว่าภาคแรกอ่ะมันเหมือน Godfather ภาค1แล้วอันนี้เหมือน Godfather ภาค2คือคลาสสิกทั้ง2ภาคนะแล้วก็จริงๆอ่ะสมบูรณ์มากคือมองเป็นหนังที่เป็นต่อกัน2อันแล้วก็จบได้อย่างเงี้ยรู้มั้ยเค้าคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะมันมีอะไรหลายอย่างที่คลาสสิกในภาคแรกแล้วภาค2เนี่ยก็เป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็แบบว้าวแบบมีประเด็นอะไรให้คิดเพราะฉะนั้นนะถ้าใครยังไม่เคยเล่นนะครับซื้อ PlayStation 5มานะครับผมลุงแมวแนะนำเลยนะแนะนำเลยนะครับลุงแมวเล่นไปประมาณ40 30ไปๆเกือบ40ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ยังเหลือแบบเควสย่อยต่างๆนะเนื้อเรื่องหลักจบหมดแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถไปทำอะไรได้อีกนะถ้าอยากจะแบบว่าบุกตะลุยนะครับแล้วก็ยังมีเหมือนกับเนื้อเรื่องเสริมเล็กน้อยที่ยังไปเก็บได้อีกนะซึ่งลุงแมวคงไม่เล่นแล้วแหละแค่นี้ก็อิ่มมากนะอิ่มแบบแบบมันดีมากนะครับมันเจ๋งมากนะใครซื้อ Play 5มานะอย่าพลาดนะครับเป็น1ในสุดยอดแห่งเกมที่คุณพลาดไม่ได้นะครับผมของมันต้องมีนะของมันต้องโดนนะใครเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะให้ความรู้สึกแบบไหนชอบไม่ชอบอะไรก็คุยกันมาได้นะครับผมลุงแมวขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับผม